ผมชอบเกมซาม,มูไรครับผมรู้สึกว่ามันเป็นเกมที่ดีมากๆนะครับสำหรับโกะราซูชิมาที่แนะนำเอาเกมซาม,มูไรนั้นมาใส่ในระบบ Open World ให้ผู้สามารถสำรวจในพื้นที่ต่างๆได้อย่างอิสระเลยคุณจะไปทำเควสและที่สำคัญก็คือเกมโหลดไวมากเลยนะครับ สวัสดีครับวันนี้อยู่กับอุ้ยเช่นเคยครับวันนี้จะมาพูดรีวิวคร่าวๆของเกมโกดอสุชิมาแบบไม่สปอยเนื้อหานะครับคืออย่างที่เราเห็นกันนะครับคือเกมในเครื่อง p s 4เนี่ยก็จะเป็นเกมเกือบจะสุดท้ายแล้วล่ะนะครับในปลายเจเนอเรชันก็คือเกมอย่างโกดอสุชิมานั่นเองนะครับที่ดูเหมือนว่าจะเป็นเกมที่ได้รับเสียงกระแสที่ดีนะครับทั้งในส่วนของคนที่เล่นเองนะครับแล้วก็สำนักรีวิวก็ไปในทิศทางเดียวกันด้วยนะครับคือต้องยอมรับเลยว่าเกม กอ i ์สุชิมันั้นเป็นหนึ่งในเกมที่ผมว่าควรจะหามาเล่นสำหรับคนที่มือเครื่องเกม PlayStation 4น,นะครับเพราะว่าเนื้อเรื่องค่อนข้างสีเรียดครับค่อนข้างให้ผู้เล่นได้ดําดิ่งไปสู่ความต่ำสุดของตัวละครจินนะครับแล้วก็ค่อยๆรวบรวมเอาสิ่งที่จะเป็นความหวังของเขานะครับนํามา ในการกอบกู้เกาะแห่งสุชิมะแห่งนี้นะครับผมในส่วนของตัวเนื้อเรื่องเนี่ยค่อนข้างเน้นโฟกัสไปที่ความกดดันการช่วยเหลือชาวบ้านการที่ตัวละครเราจริงจังนะครับทำให้เนื้อเรื่องอาจจะดูค่อนข้างเครียดแล้วก็ค่อนข้างซีเรียสนะครับจ,จะมีการบทสนทนาที่ค่อนข้างโฟกัสไปที่ความจริงจังของตัวละครมากเกินไปหน่อยนะครับแต่ในเรื่องของการพูดตรงนี้นะครับมันก็ส่งผลทําให้ตัวเรื่องราวของเกมนั้นมีความ โฟกัสไปที่เกมเพลย์มากขึ้นนะครับคือในส่วนตัวเกมเพลย์เนี่ยเราต้องยอมรับเลยว่ามันเป็นเกมที่เป็นเกมโอเพนเวิร์โลกเปิดนะครับที่ผู้เล่นสามารถไปทําภารกิจอะไรก่อนก็ได้นะครับแล้วก็มีแมชชีนิกเล็กๆอย่างเช่นการหาของพิเศษนะครับอย่างเช่นเครื่องรางหรือว่าชุดอุปกรณ์ต่างๆที่เอามาเสริมทัพในการต่อสู้กับพวกศัตรูมองโกได้นะฮะโดยก็จะมี การเดินทางด้วยมานะครับซึ่งการเดินทางของเกมเนี้ยมันให้อารมณ์เหมือนกับเราได้ไปเสพบรรยากาศพธื้นที่ต่างๆอ่ะแล้วเราไปเจอกับสิ่งพิเศษต่างๆไม่ว่าจะเป็นเควส ย่อยเควสพิเศษของพิเศษหรือว่าจะไปเจอพวกรูปพระพุทธรูปที่ไว้เป็นการหาเครื่องรางเพิ่มเติมนะครับมันก็จะมีจิ้งจอกที่จะให้เราแว่ไปตามทางของมันนะครับมันก็จะมีการเขียนเลยว่าโอเคตัวน,นี้เป็นหลังจิ้งจอกแล้วก็ลองไปหาของดูนะมันมีของพิเศษด้วยนะแล้อวอยู่ดีมีนกบินโฉบมาเงี้ยเราก็จะต้องเดินไปตามนกเป็นเควสพิเศษซึ่งมันเป็นอะไรที่ทําให้ผู้เล่นสังเกตแล้วก็รู้สึกเพลินมากๆแล้วก็หน้าจอของ ในเกมของโกสซุชิมะเนี่ยดูไม่เกะกะตาเลยนะครับผมรู้สึกมันดูไม่เกะกะตาดูเหมือนเขาบาดูเหมือนเขาให้ความใส่ใจกับการวาดบรรยากาศของเกมมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแสงสีต่างๆแล้วก็ขนาด UI ของเกมเนี่ยค่อนข้างเข้าใจง่ายแล้วก็มีการหลบ หน้าจอมากๆเลยครับผมรู้สึกว่าคือเกมนี้เขาค่อนข้างเน้นโฟกัสไปที่ให้ผู้เล่นเนี่ยได้ดื่มดากับเรื่องราวแล้วก็บรรยากาศของเกมมากๆเลยนะครับแล้วก็หน้าจอของเกมด้วยความที่มันไม่ละเกลากาเนี่ยทำให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถโฟกัสแล้วก็สามารถเห็นศัตรูที่อยู่รอบด้านได้นะครับคือต้องยอมรับเลยว่าเกมนี้นะครับมันจะต่างจากเกมซาม,มูไรเกมอื่นเพราะว่าคือศัตรูในเกมเนี้ยมันจะไม่ค่อยให้เกียรติเราเท่าไหร่นะครับมันจะหมาหมู่แล้วก็รวมกันมารุมกระทืบเรานะครับยิงธนูก็โดโชโดโช นะครับเราก็ต้องหลบธนูบ้างหลบดาบหลบหอ,อกแล้วก็พวกศัตรูมันก็จะมีการใช้กระบวนท่าที่ต่างกันออกไปตามอาวุธที่มันใช้นะครับเราก็สามารถที่จะปรับท่าการโจมตีได้หลากหลายรูปแบบด้วยกันนะครับก็จะมีการโจมตีที่ต่างกันออกไปในการ เปลี่ยนท่าการโจมตีได้นะครับบางตัวละครมันก็จะมีท่าแพ้ท่าชนะกันไปนะครับซึ่งส่วนใหญ่การต่อสู้ของศัตรูเนี่ยก็จะเน้นการเลือกท่าแล้วก็ป้องกันแพลรี่ให้ดีๆนะครับแล้วก็ศัตรูมันก็จะมีการที่เกราะแตกได้ด้วยครับจังหวะนั้นเนี่ยเราก็สามารถจัดการมันได้ด้วยนะฮะ ตัวเกมจะให้ความโฟกัสไปที่ตัวละครของเรานะครับตัวเดียวเท่านั้นนะฮะแล้วก็ตัวศัตรูเนี่ยมนจะมากันถาโถมมากๆนะครับก็ต้องอยู่ที่ผู้เล่นเนีายตัดสินใจที่จะไปจัดการตัวไหนก่อนนะครับโดยตัวเกมเนี่ยมันให้อารมณ์แมคานิกในการต่อสู้ที่ค่อนข้างมันมากๆนะครับถ้าเพื่อนๆเนี่ยได้รู้จักการใช้ท่วงท่าต่างๆมีอาวุธต่างๆที่ครบคันนะครับมันจะเป็นเกมที่สนุกมากๆเลยในช่วงแรกอาจจะต้องเรียนรู้การใช้ท่าป้องกันโจมตีหรือสักหน่อยนะครับเพราะว่าอาจจะทําให้หัวร้อนได้นะครับเพราะว่าผมก็หัวร้อนเหมือนกันตอนที่่ตตอสูกับ แล้วมันตายอ่ะนะฮะแต่ว่าพอเราอัปเกรดสกิลต่างๆแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆมาเสริมเนี่ยทำให้ตัวเกมมันดูง่ายขึ้นแล้วก็ดูเหมือนกับมีอะไรให้เราคิดหลายอย่างนะครับคืออุปกรณ์เสริมของเกมเนี่ยมันมีหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการปลาระเบิดควันการปาดวกระจายนะฮไม่ใช่แบบเขาตายเป็นเหมือนกับ มีดสั้นนะครับแล,ะะแล้วก็จะมีเหมือนเป็นมีดคว้างนะฮะแล้ก็จะมีเหมือนคับตัวระเบิดดินนะฮะที่มันปาได้มีหลายรูปแบบเลยนะครับมันจะมีอุปกรณ์อีกหลากหลายที่ผมยังไม่ได้สัมผัสมันนะครับแต่ผมก็รู้สึกว่าตัวเกมมันมีความสนุก ในการที่เราสามารถที่จะใช้เทคนิคในการต่อสู้ได้อย่างหลากหลายรูปแบบด้วยกันนะครับคือเราจะเน้นเป็นการเล่นสายแบบนินจาโรนินก็ได้ซึ่งผมก็ชอบมากๆในการที่จะไปรอบสังหารศัตรูนะครับแล้วก็สร้างความกลัวให้กับมันนะครับหรือว่าเราจะปลุกเป็นฝ่ายสายธนูสายหรือว่าสายซามูไรก็ได้นะครับที่จะเน้นแอคชั่นนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีการใช้โหมดประจันหน้าครับคือโหมดประจันหน้าที่ผมชอบมากๆคือมันเป็นการที่ให้ผู้เล่น,นกดสามเหลี่ยมค้างไว้แล้วก็รอจังหวะในการต่อสู้แล้วก็มันจะมีเหมือนกับ ลูกกลมๆนะครับเอาไว้สําหรับการฮิลหรือว่าการใช้ท่าไม่ตายได้นะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ทําให้ผู้เล่นเนี่ยค่อนข้างคิดในการใช้ด้วยแล้วก็การเพิ่มเรื่องของเกมนี้ค่อนข้างง่ายด้วยนะครับ แล้วก็เป็นอะไรที่เข้าใจง่ายมากๆเลยในการต่อสู้ของเกมนี้นะฮะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญเลยคือพวกศัตรูมันก็จะถาโถามมาเรื่อยๆอย่างนี้นะฮะแล้วก็ตัวเกมมันก็จะคล้ายๆกับกึ่งๆกับการไปเจอพื้นที่ต่างๆแล้วก็พวกมองโกมันก็ยึดฐานในเกาะซูชิมะใช่ไหมแล้วก็ต้องไปปลดแอกของแต่ละเมืองแต่ละเมืองแล้วเราก็สามารถฟาสทาเวลได้ซึ่งฟาสทาเวลเนี่ยมันก็ให้อารมณ์คล้ายๆกับเกมที่เป็นเกม Open World ที่มันจะช่วยให้ผู้เล่นสามารถเดินทางได้สะดวกขึ้นนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยผมต ค่อนข้างโหลดเกมไวมากๆนะครับเกมไวนะฮะโหลดแป๊บหนึ่งเนี่ยไม่ถึง10วินาทีมั้งนะครับปกติเล่นเกม Open w o r l d เนี่ยต้องโหลดนาะนอย่าง Final 15อย่างเงี้ยโหรอไปประมาณเกือบ 70วินาทีเนะี่ย80วินาทีเลยนะฮะแต่ว่าโคโรซุชิมะนี่โหลดแปบเดียวงจริง,รงนะครับผมใช้เครื่อง PlayStation 4 Pro นะครับค่อนข้างไวเลยทีเดียวยิ่งทำให้เพลิดเพลินเลยทีเดียวนะฮะในเรื่องของตัวเกมที่มันค่อนข้างที่จะไปไวแล้วก็บรรยากาศของเกมเนี่ยมันทำให้เราเหมือนกับได้โฟกัสทิวทัศน์ต่างๆแล้วก็บิวในเกมนี่โหวสวยมากครับทั้งต้นไม้ใบหญ้าที่ผิดบิวนะครับแล้วก็จะมีการใช้ลมพัดนะครับแล้วก็โูมันจะมีเหมือนกับลมที่จะบอกทิศทางแล้วว่าเราจะไปทางไหนนะครับอัน,นี่มันเป็นไอเดียท ชอบอะไรที่มันไม่ดูเกะกะตาผมรู้สึกแบบมันมันดีมากๆัะตอนที่ผมเล่นแล้วก็เหมือนกับได้ปัดไปทั้งข้างบนเนี้ย แล้วก็โอ้โหลมมันไปท้งนั้นท้งนี้ทิศไปทางนั้นเราทําให้เราเข้าใจง่ายๆนะฮะแล้วก็เหมือนกับพอเรากดสตาร์แล้วเราก็กดไปยังทิศทางต่างๆมันก็สามารถที่จะนิเกชันตัวดอคคอรของเราไปยังจุดต่างๆได้เลยก็ซึ่งคือมันเป็นอะไรที่ดีมากแล้วมันก็ทําให้ผู้เล่นอย่างเราเราเนี่ยสามารถที่จะเดินไปสํารวจแล้วไปเจออะไรก็ไม่รู้นะครับอยู่ดีเจอพวกมองโกโผ่ขึ้นมาเจอเควสเสริมเจออุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ดีโผล่ขึ้นมาก็ทําให้เรารู้สึกดีมากๆเลยนะครับในส่วนตัวเควสหลักเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวเควสหลัก ที่เราไปเจอกับศัตรูตัวหนึ่งแล้วก็ต่อสู้กันเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามันจะมีเทคนิคในการต่อสู้ที่หลากหลายด้วยกันนะครับบางทีเราอาจจะไม่ซุ่มยิงรอบถังหารบ้างใช้สนูบ้างแล้วก็ใช้การต่อสู้แบบซามูไรบ้างนะครับซึ่งมันก็จะผสมผสานกันไปนะครับแต่ว่าบางเควสเนี่ยก็ต้องใช้เวลาในการเล่นก็คือมัอนกับมันจะมีเควสหลักที่เป็นเมนหลักอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นเราต้องไปปลดแอกบ,บ้านๆเน,นี้ยแต่ว่าเราต้องไปค่อยๆทยอยหาทรัพยากรไปหา รวบพวกพลมาก่อนนะครับแล้วก็มาต่อสู้กันคือมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีพระเอกมันจะไปเก่งอะไรขนาดนั้นนะจะไปฟันคนเดียวไม่ไหวมันต้องมีการรวมพลมีไปเจอคนอะไรต่างๆแล้วก็มีการวางแผนกันก่อนแล้วก็ค่อยไปบุกที่นั่นนะครับคือมันเป็นความสมจริงผสมผสานไปกับเรื่องราวที่อยู่ในเกมนะครับที่ตัวละครเราก็คือไม่ใช่เป็นพระเอกตระห์ที่แบบเป็นซูเปอร์ฮีโร่ก็คือเป็นคนธรรมดานี่แหละฮะแต่ว่ามีความที่ต้องกอบกู้บ้านเมืองนะฮะที่ ต้องแบกรับเอาไว้นะครับก็เลยต้องทําเหตุการณ์แบบนี้นะครับที่ทําให้ตัวเองเนี่ยสามารถที่จะจัดการเจ้าพวกมองโกได้นะครับคือตัวเกมเนี่ยมันจะให้บรรยากาศความกดดันอันนี้แล้วมันดันผลักผักดันให้ผู้เล่นรู้สึกว่าโอ้โหเกมนี้แบบ ฉันต้องต่อสู้เพื่ออะไรสักอย่างนะครับเราต้องต่อสู้เพื่อกอบอพันเมืองของเรานะครับให้จัดการเจ้าพวกมองโกลให้ได้นะฮะซึ่งมันไม่ใช่ความแค้นหรือมันเป็นอะไรเงรี้ยมันเป็นความรู้สึกที่ทําให้เราเนี่ยจะต้องผ่านเหตุการณ์นี้ไปให้ได้ครับยิ่งอา่านสับไตเติเ้ลไทยนี่โอ้โหเข้าใจเลยว่าตัวละครแต่ตัวละครมันก็จะมีมิติข,ของมันในบางเรื่องนะครับซึ่งมันค่อนข้างซีเรียสนะครับมันไม่ใช่เป็นแบบเอ่อการเขียนดาร์ล็อกที่รู้สึกว่าสนุก เพลินๆไปกับมันนะครับมันจะเป็นความซีเรียสแล้วก็ความแบบรักบ้านเกิดอ่ะนะมันเป็นแบบช่วยๆเหลือกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันเป็นการต่อสู้คือมันมีศัตรูที่บุกเข้ามาในเกาะนะฮะแล้วก็ยึดบ้านเมืองเรานะฮะเราก็ต้องไปกอบกู้นะก็ต้องค่อยๆไล่ทําเควสไล่จัดการไปเรื่อยฮะแล้วก็ชาวบ้านในในใน,ในเกมเนี่ยก็จะมีการช่วยเหลือกันมากๆเลยนะครับซึ่งมันมีอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับแล้วนอกจากนี้คือในส่งตัวเควสย่อยเนี่ยผมไม่ผมไม่แน่ใจว่า คือถ้าเล่นไปประมาณท้ายๆเกมมันจะเป็นยังไงนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าประมาณกลางเกมเนี่ยมันจะมีเควสที่เหมือนกับเจอกับการต่อสู้กับศัตรูอย่างเดียวนะครับเหมือนกับเราไปเดินไปจุดนี้แล้วก็ไปสำรวจเดินตามรอยเท้าแล้วก็ไปต่อสู้กับศัตรูนะครับหรือว่าจะอาจจะไปเจอมินิบอสซึ่งมันก็จะมีความคล้ายๆกันอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเรื่องราวมันจะต่างกันนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเดินสำรวจของนะครับหารอยเท้าแล้วก็ไปเจอศัตรูนะครับอันนี้ที่ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างซ้ำไปหน่อยนะครับ ซึ่งมันก็ถือว่าโอเคนะฮะถือว่าพอ,พอไปได้นะครับต่อไปในเรื่องของการอัปเกรดของเกมนะครับคือในเกมนี้มันมีการอัปเกรดได้หลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการอัปเกรดชุดการอัปเกรดอุปกรณ์การอัปเกรดดาบการอัปเกรดสกิลของตัวละครแถมมีการอัปเกรดท่าต่างๆแล้วก็มีการอัปเกรดชุดซามูไรด้วยนะครับที่มีความแตกต่างกันนะครับคือเราจะต้องเก็บพวก พอยต์ต่างๆเก็บสบียงเก็บของวัตถุดิบต่างๆมาชิ้นด้วยต่างๆหนังสัตว์หรือว่าอะไรเงี้ยมาในการอัปเกรดของนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ทําให้ผู้เล่นเนี่ยจะต้องออกไปสํารวจการสํารวจมากได้ของมากอัปเกรดได้นะครับทำให้รู้สึกว่ามันเป็นเกมที่จะต้องเน้นการสํารวจแล้วก็ทำเควสให้เยอะๆนะครับถ้าคุณอยากจะแกร่งขึ้นนะครับคุณอยากจะคุณอยากจะเก่งขึ้นในการใช้สกิลคุณต้องฟันคุณต้องต่อสู้กับศัตรูให้เยอะๆนะครับเพื่อจะได้มีชื่อเสียงมากขึ้นเลือดคุณจะเพิ่มขึ้นมี การใช้สกิลในลูกกลมๆม,มากขึ้นอะไรเงี้ยมันจะมีความที่ให้ผู้เล่นเนี่ยได้มีการไปต่อสู้นะครับมีการไปเจอกับศัตรูต่างๆแล้วก็มันเป็นส่วนสําคัญเลยก็คือเราสามารถจัดการพวกศัตรูอย่างท่านผู้นําได้าาจัดการพวกขุนพลที่มันใส่ชุดกอะสีทองเนี่ยเราสามารถได้อุปกรณ์ต่างๆพิเศษเพิ่มขึ้นได้ความสมเรถศษเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยครับมันจะมี เอ่อแมคเนกเล็กที่ทำให้ผู้เล่นเนี่ยจะต,ต้องสำรวจแล้วก็ต่อสู้ไปเรื่อยๆนะครับไม่ใช่แค่เล่นเดินเมนเควสอย่างเดียยก็คือเควสหลักอย่างเดียวไม่ไหวนะครับต้องมีการไปสำรวจหรือก็ฟาร์มของก่อนที่จะไปต่อสู้กับศัตรูตัวใหญ่อ,อีกนะครับเพราะว่ายิ่งตัวเกมไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะเจอศัตรูที่โหดขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วมันจะไม่มาแค่ตัวเดียวนะครับมันมากันเป็นกองทัพนะฮะแล้วทุกเกมในเกมก o s ์ฟิชิมะเนี่ยคือศัตรูเนี่ยมันลองรับยัดให้เรามาเกือบ20บกว่าตัวนะครับแล้วก็ใส่เรารัๆรรๆวๆ้ผมตอง ต้องยอมรับเลยว่าน่าตกใจอยู่เหมือนกันนะครับที่เขาใส่ศัตรูมาทาถมตัวละครหลักขนาดนี้นะฮะแล้วยิงถ้าเล่นโหมดโหมดฮัทจะไม่ลองนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าโหมดธรรมดาก็พอตัวอยู่เหมือนกันนะครับสาหรับการที่เขายัดเนื้อหามาประมาณนี้นะครับผมในส่วนของบรรยากาศของเกมต้องยอมรับเลยว่าสวยงามมากๆนะครับในเรื่องของตัวการาฟิกแสงเงาต่างๆเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ผมค่อนข้างประทับใจในเรื่องของการ ใช้โมแคปของตัวละครถึงแม้มันจะเป็นการพูดภาษาอังกฤษที่เป็นปากขยับนะครับแต่ว่าการใช้ภาษาญี่ปุ่นในเกมเนี่ยก็ทําให้ผมรู้สึกรู้สึกอินเพราะว่าเราสามารถพิมพ์บนซับไทยในเกมอีกหนึ่งสิ่งสําคัญเลยนะครับที่ผมรู้สึกชอบของเกมโกสูชิมาเพราะว่ามันเป็นภาษาไทยนะฮะแล้วก็สิ่งสาคัญอีกอันที่ผมชอบก็คือเราสามารถเล่นได้ทั้งสงสายคะคือสายสเตลหรือสายต่อสู้นะครับ คือมันจะให้อารมณ์คล้ายๆกับเกมอย่าง s ซคิโรอยู่แต่ว่าคืออุปกรณ์เยอะกว่านะครับมีอะไรให้เล่นหลายอย่างนะครับรู้สึกว่าผมรู้สึกชอบการที่ตัวละครเรายิงธนูได้นะครับมียิงธนูแรงด้วยนะยิงธนูธรรมดายิงธนูแล้วก็ยิงธนูระเบิดได้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นส่วนที่ s ซคิโรขาดไปนะครับผมแต่ว่าเกมนี้ได้เอามาเติมเต็มให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับ แต่ว่าตัวเกมเนี่ยมันจะมีสิ่งสําคัญเลยคือตัวเกมไม่ได้ล็อกกล้องให้เรานะครับคือเวลาเราต่อสู้กับศัตรูเนี่ยเวลาเราไปเจอศัตรูในรูปแบบต่างๆเนี่ยมันมากันเป็นฝูงอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะล็อกกล้องตัวละครตัวใดตัวหนึ่งได้เพราะว่าผู้ผู้พัฒนาเนี่ยต้องการให้ผู้เล่นเนี่ยโฟกัสการต่อสู้ในรอบทิศนะครับเพื่อที่ได้โฟกัสการต่อสู้ที่แตกต่างจากเกมอื่นนะครับทำให้การล็อกกล้องเนี่ยก็เป็นส่วนสําคัญแต่ว่าเขาก็ตัดออกไปเพราะว่า คือมันต้องการให้เจอศัตรูที่เยอะนะครับการล็อกกล้องมันอาจจะไม่ใช่ช้อยที่ดีเท่าไหร่นะครับอาจจะดูเกะกะด้วยนะฮะก็แล้วแต่คนนะครับสำหรับเกมนี้แต่ว่าผมรู้สึกว่าการไม่ล็อกกล้องเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับทำให้มาสามารถเดินไปยัง ที่ทางต่างๆแล้วก็ต่อสู้ได้อย่างผิวไหวนะครับผมก็ใครชอบเกมซาม,มูไรนะครับชอบหนังซาม,มูไรชอบอะไรที่เป็นเกี่ยวกับซาม,มูไรหรือว่าอยากจะเสพเนื้อเรื่องเกมซับไทยผมไม่นําเกมนี้เลยครับโกโรซูชิมะไม่ครับไมคุณผิดหวังแน่นอนนะครับแต่ว่าตัวเกมก็ค่อนข้างกินเวลาในการเล่นอยู่ประมาณ4 0ชั่วโมงด้วยกันนะครับที่ทางผู้พัฒนานได้มีการพูดมานะฮะยังไงก็ถือว่าเป็นเกมที่เล่นยาวๆเลยนะครับผมก็อันนี้มากกว่ายาวกว่ารันเดอรัสวาพทที่สองอีกนะฮะ ก็จะมีทั้งเควสต์ร่อยคเควสตหลักมีการสำรวจพื้นที่ต่างๆโอเคถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับผมแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะยังไงฝากกดไลค์ทางเพจเฟ e บุ๊กด้วยนะครับ a u Awesome แล้วก็ทาง YouTube Channel ของเราด้วยนะครับผมไพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ขอตัวลาก่อนสวัสดีครับมีความลับต่างๆอีกมากมายที่ผู้เล่นไ,ไ,ไปสำรวจในเกมด้วยนะครับผม รวมไปถึงจะมีเสษบรรยากาศของญี่ปุ่นมากมายเลยนะครับบรรยากาศมันเพลินมากๆเลยนะครับ,บ,าาม,ม,รบมีการถ่ายรูปโฟโต้โมดเนี่ยก็เป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆแล้วนะครับการถ่ายรูปในบรรยากาศต่ตางๆสามารถเปลี่ยนลมเปลี่ยนเป็นฝนเปลี่ยนฤดูต่างๆได้เนี่ยคือมันเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่ามันเพลินมากๆนะครับแล้วก็เป็นการเซฟบรรยากาศของเกมได้อย่างเพลินเลยทีเดียวแล้วเราเนี่ยสามารถถ่ายรูปในมุมไหนของเกมก็ได้ครับเราสามารถหยุดเพื่อจะถ่ายรูปได้ตรงนั้นเลยนะฮะก็ เป็นสิ่งสำคัญเลยสำหรับเกมนี้ด้วยนะครับ